หม่ำจกมกจัดทองเส้นเบิ้มรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันบันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 13:31 น.หม่ำจกมกจัดทองเส้นเบิ้มรับขวัญหลานน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันโซเชียลแห่แซวน้องคากิขวัญใจคนบันเทิงเปิดร้านทองได้แล้วเมื่อวันที่31สิงหาคม2567เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องคากิลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแจ็คแฟนฉันและใบหม่อนกิตติยาที่เพิ่งจะอายุครบ1เดือนไม่นานนี้ล่าสุดก็เป็นขวัญใจคนดังในวงการบันเทิงหลงหลานตัวน้อยหนักมากรีบซื้อของขวัญไปรับขวัญหลานแบบไม่มีใครยอมใครอาทินิกกี้ณฉัตรมาริโอเมาเรอร์และอื่นๆอ่านข่าวเพิ่มเติมเลขเด็ดน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันมาแล้วย่าโพสต์คลิปแจกโชคมาริโอให้ลาบูบูรับขวัญ น้องคากิลูกพ่อแจ็คแถมดักคอห้ามขายเด็ดขาดนิกกี้เล่าโมเมนต์เปทองน้องคากิลูกชายแจ็ครับเพื่อนเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มีลูกภาพประกอบจากแจ็คฟันชานล่าสุดศิลปินตลกระดับตำนานหม่ำจกมกและภรรยาคุณมดจับมือควงคู่กันหิ้วของขวัญสุดพิเศษเป็นทองคำเส้นใหญ่มากไปรับขวัญหลานตัวน้อยน้องคากิอีกดด้วยโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อกแจ็คฟันชานระบุข้อความว่าขอบคุณครับแม่มดลุงหม่ำพร้อมอีโมจิพนมมือและอีโมจิหัวใจในคลิปลุงหม่ำก็พูดว่ามอบให้ลูกคุณแจ็คแฟนฉันนะครับน้องคากินะพร้อมเล่นมุกแซวกันไปมาก่อนที่แจ็คจะไหว้ขอบคุณทั้งลุงหม่ำและป้ามดท่ามกลางคอมเมนต์ยินดีจากแฟนคลับทั้งยังมีคอมเมนต์ที่แซวอีกว่าน้องคากิได้ทองจนจะเปิดร้านทองได้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นหลานรักเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียวความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตขอบคุณคุณหม่ำคุณมดที่มามอบทองให้น้องคากิค่ะน้องคากิเปิดร้านทองได้เลยนะเนี่ยมีแต่คนเอาทองมาให้คากิเกิดมาบนกองเงินกองทองจริงๆแจ็คจงรักษาความดีของตัวเองนะเพราะมีผู้ใหญ่ที่ดีและเพื่อนที่ดีช่วยเหลือให้เราเจริญรุ่งมากด้วยทรัพย์นะครับคนเรานิสัยดีหรือไม่ให้ดูที่คนรักแจ็คมีแต่คนรักแสดงว่าเขานิสัยดีทุกๆคนรักเธอเอ็นดูเธอจงรักษาความน่ารักไว้แบบนี้นานๆ นะแจ็คเอ็นดูน้องคากิภาพประกอบจากแจ็คฟันชาน นิด้าโพส่องความเห็นประชาชนนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอิงทำดีไหมการเมืองวันที่1กันยายน2567 10:26 น.เปิดผลสำรวจนิด้าโพส่องความเห็นประชาชนต่อนโยบายเศรษฐกิจทักษิณคิดอิงทำดีไหมชี้ส่วนใหญ่หนุนแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตเวนคืนรถไฟฟ้าให้รัฐเมื่อวันที่1กันยายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องทักษิณคิดนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงทำดีไหมทำการสำรวจระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนพิการ
ในเดือนกันยายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.74 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 21.14 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยและร้อยละ 7.56 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการเวนคืนรถไฟฟ้าบางสายจากภาคเอกชนมาให้รัฐบาลบริหารเพื่อให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.82 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 25.88 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 18.09 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 8.93 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 3.28 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการให้สิทธิชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าที่ดิน99ปีหลังจากนั้นจึงจะโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของรัฐพบว่าตัวอย่างร้อยละ 70.92 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 14.11 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 7.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 6.26 ระบุว่าเห็นด้วยมากและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีทั้งคาสิโนสวนสนุกและโรงแรมพบว่าตัวอย่างร้อยละ 44.81 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 19.39 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 17.79 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 16.72 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 1.29 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาด้านการศึกษาพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.81 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 34.20 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 21.60 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 8.63 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 0.76 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ ไม่หยุดแค่นี้ฮาลันลั่นพร้อมล่าประตูเพิ่มเป๊ปชมแจ่มทั้งรุกทั้งรับกีฬาวันที่1กันยายน2567 10:38 นเออร์ลิงบราวน์ฮาลันกองหน้าตัวเก่งของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าพร้อมจะล่าประตูให้ต้นสังกัดเพิ่มอีกหลังเพิ่งซัดแฮตทริกในเกมที่ทัพเรือใบสีฟ้าบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดในถึงถิ่นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่31สิงหาคมแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวบุกไปเยือนทัพขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามลอนดอนสเตเดียมโดยผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าแมนซิตี้เป็นฝ่ายทำได้ยอดเยี่ยมกว่าและสามารถคว้า3คะแนนกลับออกมาได้ด้วยสกอร์ 3-1 เกมนี้เออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์กองหน้าชาวนอร์เวย์ซัดคนเดียว3ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยยิงประตูได้ในนาที10, 30, และ 83ซึ่งถือเป็นการทำแฮตทริกที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้หลังจากเพิ่งซัดไป3ลูกในเกมที่แล้วซึ่งแมนซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมไล่ถล่มอิปสวิชทาวน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยสกอร์4-1ทำให้เกมลีกฤดูกาลนี้ผ่านไป3นัดกองหน้ารายนี้ยิงไปแล้ว7ประตูขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของรูเบนดิอาสปราการหลังชาวโปรตุเกสของฝั่งแมนซิตี้จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2024-25 ด้วยการแข่ง3นัดชนะรวดมี9คะแนนขณะที่ฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตะ3
นัดมี3คะแนนอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันเออร์ลิ่งฮาลานให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะไล่ล่าการทำประตูมากกว่านี้หลังจากที่ได้พักมาเต็มอิ่มในช่วงวันหยุดโดยกล่าวว่าผมรู้สึกดีผมรู้สึกมีพลังงานผมมีช่วงวันหยุดที่ยาวนานและมีช่วงพรีซีซั่นตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะทำประตูเพิ่มอีกทางด้านเป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ว่าไม่มีคำอธิบายสำหรับเขาสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการทำให้เขาเล่นให้ดีขึ้นและดีขึ้นไปอีกและให้บอลกับเขาในกรอบเขตโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเขาทำ3ประตูในวันนี้แต่นอกจากนั้นเขายังไม่เสียบอลแม้แต่ลูกเดียวด้วยวันนี้คือหนึ่งในเกมที่เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกสถานการณ์เมื่อคุณได้ดูการแข่งขันและเห็นในสิ่งที่คุณต้องการจะทำเขาเข้าใจมันได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดพลังงานของเขาภาษากายของเขามันโดดเด่นมากๆสำหรับฮาลันกำลังขยับเข้าใกล้การยิงให้ครบ100ประตูในเกมลีกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยหลังจาก3ประตูที่เกิดขึ้นในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำให้ฮาลันซัดไปแล้ว70ประตูจากการลงเล่น69นัดให้กับทีมแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกและยังถือเป็นแฮตทริกที่11ของเขากับสโมสรแห่งนี้อีกด้วย